าวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงชะตาในครึ่งปีหลัง2567นะครับใครที่ติดตามนะครับดวงดีในทุกๆช่องทางและสินแสหมิงในทุกๆช่องทางน่าจะได้ฟังผมพูดบ่อยๆว่าชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตากำลังจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นผมก็ขอมายืนยันคำเดิมนะครับในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้เป็นครึ่งปีหลังที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะหาเงินหาทองได้ดีมากนะครับนะครับจะมีนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีโอกาสจะทำเงินทำทองให้กับคุณแต่เหนื่อยโคตรๆนะครับบอกก่อนชาวลัคนาราศีกรกฎที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็ดูจากดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะหรือว่าเรือนลาภไปอยู่กับดาวมนุษย์ตัวอยู่และหรือแม้แต่ไอ้ดาวราหูที่หลายคนเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าวะสำหรับกรกฎนั้นราหูอยู่ในเรือนที่9นั้นยกเว้นคือมันเป็นราหูที่ส่งผลดีนะครับฉะนั้นคุณจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าและอีกอย่างนึงนะครับต้องบอกว่าขอให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจนะครับในการลงมือทำอะไรหลายๆอย่างอย่าไปเอาจะอยู่ในเซฟโซนแล้วไม่ได้ตังค์นะครับพยายามออกมาดูโลกกว้างพยายามเอาโกอิ้งบ้างผมเชื่อว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวนั้นจะนำพาความสำเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นเดือนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องแก้ปัญหาหลายด้านเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นมึนๆนะครับกับการที่ต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างพอเข้าสิงหาคมนะครับช่วงนี้ชะตาชีวิตคุณเริ่มขยับดีขึ้นแล้วสิงหาคมนี้เริ่มขยับดีขึ้นแล้วพอเข้าเดือนกันยานะครับเอางี้เอาง่ายๆเลยดีกว่าสิงหากันยา2เดือนเนี่ยความกระตือรือร้นความขยันนะครับความรู้สึกใจกล้าจะเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วดาวอังคารเนี่ยก็ไปเดินในตำแหน่งเกษตราธิบดีลอยกลางฟ้าอยู่ฉะนั้นมันก็จะเริ่มขยับดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยใครที่ติดขัดเรื่องเงินมาก่อนหน้านี้กังวลใจกลัวหมุนไม่ทันก็ผ่านไปได้แบบสะดวกโยทินนะครับแล้วก็จะมาแผ่วๆนิดนึงในช่วงประมาณเดือนตุลาคมสาเหตุที่แผ่วๆนะครับมันมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักจุกจิกหงุดหงิดทำให้ความตั้งใจในการที่จะทุ่มเททำอะไรนั้นมีความลดลงอยู่บ้างแล้วก็พฤศจิกาธันวาก็กลับมาเฮงและปังอีกครั้งจะหาเงินหาทองได้เยอะจะมีคนมาเอาโอกาสที่ดีมาให้ใครที่เป็นคนค้าคนขายไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ก็จะมีโอกาสที่นำพาเอาการเงินโชคดีลู่ทางต่างๆที่ดีมาให้ใครที่เคยทำงานแล้วได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเขาติดบ้างเขาเครดิตบ้างก็จะได้คืนในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้อย่างไรก็ดีต้องบอกชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ก่อนดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณเนี่ยเดินไปอยู่ในภพมรณะนะครับใครที่มีปัญหาจุกจิกด้านความรักคู่ครองพยายามอย่าเอามันมาเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการดำเนินชีวิตเหตุผลเพราะว่าคุณจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าความรักดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าเอามาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะทำให้คุณเองนั้นความตั้งใจในการเมคมันนี่ลดลงนะครับความรู้สึกว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ลดลงเพราะว่าชาวกรกฎเป็นคนอ่อนไหวนะครับเมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกปุ๊บเนี่ยคนกรกฎมันจะทำให้งานมันแผ่วทันทีฉะนั้นขอให้คุณมีความตั้งใจแล้วก็ลุยในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะอยู่กับดาวมนุษย์ตยูเป็นดาวที่ส่งผลดีมากนะครับเป็นดาวที่ส่งผลให้ชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีโอกาสได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่จะคอยให้การสนับสนุนทำให้ชะตาชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าไปในหลากหลายทิศทางสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงปลายปีย้ำนะครับถ้าในชีวิตไม่เคยจับเงินล้านมีโอกาสได้จับเงินล้านถ้าในชีวิตไม่เคยจับเงินแสน
มีโอกาสได้จับเงินหลายแสนถ้าในชีวิตคุณเคยจับเงินแสนเงินล้านมาแล้วแบบชิวๆคุณจะได้จับเงินล้านเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแน่ๆช่วงนะครับครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวา2เดือนสุดท้ายของปี2567สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจดังมุ่งมาดปรารถนาทุกประการไปก่อนครับสวัสดีครับจูนรีบเปลี่ยนลัคนาเลยอ่ะมันรีบมาก่อน